ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้นึกน้อมองค์พระหรือดวงแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในกลางกายหยุดนิ่งเบาๆอย่างสบายๆอย่าหลับกันนะจ๊ะให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมทำใจของเราเนี่ยให้มันใสๆหยุดใจไปที่กลางกายอย่าให้มันฟุ้งอย่าให้มันแบบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็อย่าเผลอหลับนะลูกนะอย่าเผลอจนกระทั่งมันพลอยไปอย่างนั้นให้มีสติคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องโดยคิดเรื่องพระรัตนตรัยองค์พระใสๆหรือดวงแก้วใสๆเราจะนึกเป็นภาพหรือจะนึกเป็นภาพพระเดชคุณหลวงปู่ของเราก็ได้พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายหรือจะวางใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้นะจ๊ะอย่าไปสับสนว่าเราจะเอาอย่างไหนดีหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิ่งไหนปรากฏขึ้นมาในกลางใจเราเราก็ยึดสิ่งนั้นเอาไว้เป็นหลักเป็นเครื่องผูกของใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวกับที่ตั้งดั้งเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่จะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นก็หยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆมันทำความคุ้นเคยเอาไว้กับศูนย์กลางกายนะจ๊ะเราจะได้ไม่ต้องไปชะโงกมองหรือกดลูกในตาดูต้องทำบ่อยๆกับศูนย์กลางกายให้ใจมันหยุดมันมาอยู่มันมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้เราห่างเหินจากศูนย์กลางกายมายาวนานแล้วปล่อยใจให้ไปในเรื่องราวต่างๆเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์มีความเต็มเปี่ยมไม่ต้องแสวงหาอะไรอีกแล้วซึ่งความจริงไม่ใช่เราถูกดึงไปหมกมุ่นวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นสาระแก่นสารอะไรนะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราบันเพลินไปเพลินกับการติดตามแต่มันก็ไม่ได้อะไรแค่เพลินเพลินกันไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีวันพอนะจนหมดเวลาของชีวิตหรือจนกระทั่งความแข็งแรงความสดชื่นของร่างกายมันหมดไปแม้จะคิดได้ในวัยชราแล้วเนี่ยสังขารมันก็ไม่อำนวยเพราะเหตุนี้แหละตอนนี้เรายังพอไหวอยู่ยังมีกายมนุษย์อยู่ที่เป็นกายเดียวที่สร้างบารมีได้เอาใจเนี่ยมาคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายบ่อยๆเพราะห่างเหินไปนานแล้วเนี่ย
มาคืนดีกับศูนย์กลางกายซะโดยการมาหยุดมานิ่งอย่าไปทุกข์ใจว่าหลับตาแล้วมันมืดมันไม่ได้เห็นอะไรหรือเป็นน้อยใจในกรณีที่คนอื่นเขาถึงเขาเห็นได้แต่เราเห็นไม่ได้ให้ทำความเพียรกันเรื่อยไปนะพยายามฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกๆวันในวันธรรมดาตามการบ้านที่ให้เอาไว้นะส่วนวันอาทิตย์เราก็มาร่วมกิจกรรมกันเมื่อเขาไม่หยุดวันพระเราก็หยุดกันวันอาทิตย์มาปฏิบัติธรรมร่วมกันฝึกใจให้มันหยุดอยู่นิ่งในสิ่งแวดล้อมที่มันดีกว่าที่บ้านเพราะมันห่างไกลจากความคุ้นเคยความกังวลอะไรต่างๆเหล่านั้นเราต้องมันนั่งทำภาวนาวันนี้มันยังไม่นิ่งก็อย่าทิ้งความเพียรฝึกไปเรื่อยๆฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกกันเรื่อยไปทำใจเย็นๆสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมันมากพอที่เราหยุดนิ่งได้ตอนนั้นใจก็จะเริ่มโล่งโปร่งเบาสบายรู้สึกว่าตัวมันขยายพองโตออกไปนั่นก็เป็นรางวัลสำหรับความเพียรที่เราได้สั่งสมอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันแล้วก็ณจุดที่ตัวขยายไปก็จะถึงจุดหนึ่งที่มันหยุดได้สนิทติดกลางอย่างสมบูรณ์ถึงตอนนั้นใจก็จะตกศูนย์วูบลงไปภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่อร่อยขึ้นมาหรือบางทีเราก็อาจจะเห็นเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเวนบ้างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างหรือโตใหญ่เกินไปกว่านั้นก็แล้วแต่กำลังบารมีของเราขอให้มันเป็นดวงจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญดวงที่เกิดขึ้นกลางกายนั่นแหละคือดวงธรรมความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งแล้วมันมั่นคงแล้วมันสงัดจากกามจากอกุศลธรรมแล้วมันผ่านวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานิ่งแล้วเป็นหนึ่งยิ่งเรานิ่งยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในเดี๋ยวธรรมดวงนี้ก็จะขยายขึ้นมาขยายขึ้นวันนี้เราได้แค่นี้พรุ่งนี้ทำใหม่ทำไปโดยไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเนี่ยไม่ต้องไปคำนึงว่ามันจะเห็นแล้วไม่เห็นฝึกหยุดฝึกนิ่งไปเรื่อยๆเพราะหยุดเนี่ยเป็นตัวสำเร็จมันมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละอย่าไปแสวงหาวิธีใหม่เลยนะมันไม่สำเร็จหรอกหยุดนี่แหละหยุดใจนี่แหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระซึ่งเมื่อจิตมันมั่นคงบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วเนี่ยสงัดจากกามและกุศลธรรมแล้วสิ่งที่เห็นมันก็เป็นไปตามความเป็นจริงเห็นจริงและสิ่งที่เห็นก็เป็นจริงเพราะมันเป็นของจริงที่อยู่ภายในไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาเลยเริ่มต้นจากเป็นดวงใสๆแล้วเราก็ดูไปเรื่อย
การดูไปตรงกลางดวงก็คือการทำใจหยุดนิ่งนั่นเองถ้าไม่นิ่งเนี่ยมันไม่เห็นถ้านิ่งแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นขึ้นมาใหม่ๆอาจจะรัวๆลางๆก็ช่างมันแล้วก็ประคองใจเอาไว้ให้ได้ทุกอริยบททุกกิจกรรมนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารทำงานทำการอะไรก็แล้วแต่ประคองสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายของเรากลางท้องของเราไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเหมือนแม่ไก่กกไข่นะคือมันก็กกทุกวันนะถึงเวลาไปทำมาหากินมันก็ไปแต่ว่าใจเนี่ยพวงกับการกับไข่ที่จะกกให้เป็นตัวอยากเห็นลูกเจี๊ยบลูกน้อยๆของตัวนะเจาะกระเพาะไข่ออกมาเมื่อทำมาหากินเสร็จมันก็ไปกกต่อกกไข่ให้ไออุ่นของตัวประคับประคองชีวิตภายในเปลือกไข่นั่นนะให้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยไปตามขั้นตอนของชีวิตว่าจะเร่งยังไงเนี่ยจะให้มันเป็นตัวเลยนะมันคงไม่เป็นมันมีเวลาของมันเหมือนกันพอถึงเวลาครับมันก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบที่พร้อมที่จะเจาะเปลือกไข่ออกมาที่จะอยู่เคียงข้างกับแม่แล้วก็ได้รับการเรียนรู้การสอนจากแม่ต่อไปดวงธรรมในตัวก็เช่นเดียวกันรัวๆลางๆก็ช่างมันเราไม่คำนึงถึงมืดหรือสว่างชัดมากหรือชัดน้อยเห็นหรือไม่เห็นหน้าที่คือเรานิ่งอย่างเดียวเพราะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นเองแหละเราจะไปทำวิธีอื่นแล้วมันไม่สำเร็จก็กกไข่กันต่อไปแต่ฟองไข่ของเรามันกลมเหมือนดวงแก้วใสๆจนกระทั่งพอถูกส่วนก็เป็นตัวเป็นกายเกิดขึ้นมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดออกมาแล้วจากดวงธรรมนั้นเหมือนลูกเจี๊ยบที่ออกจากกระเพาะไข่นั่นแหละในกลางดวงนั้นจะมีกายเกิดขึ้นผุดขึ้นมาเลยในท่าที่นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิหยุดนิ่งนิ่งแล้วเขาจะได้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งเป็นชีวิตในระดับที่ลึกกว่าปกติเป็นกายที่เราเห็นตอนเรานอนหลับแล้วฝันไปแต่พอตื่นเข้ามาเขาไม่ปรากฏเพราะมันอยู่ที่ตรงนี้แหละจะเห็นในยามหลับเราจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนฝันเพราะมันเป็นกายภายในที่ควบคุมได้มีสติสัมปชัญญะมันหยุดมันนิ่งจะเป็นกายที่ควบคุมได้เป็นความฝันในช่วงที่เราตื่นตัวภายในแต่นั่นเป็นกายปรากฏที่เรานอนหลับแล้วฝันไปมันจะปรากฏชัดขึ้นมากายมนุษย์ละเอียดยังมีสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะว่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะกายมนุษย์ละเอียดลักษณะเป็นอย่างไรนะออกจากครรภ์มารดาเนี่ยมันเป็นยังไงอะเจริญเติบโตเรื่อยมานะการมนุษย์ละเอียดเปลี่ยนแปลงไหมจากเด็กมาวัยรุ่นวัยรุ่นมาเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนวัยชรากายละเอียดนี่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหม
หรือกายภายนอกใส่แว่นภายในใส่ไม่กายภายนอกพิการกายมนุษย์ละเอียดนี่พิการไหมกายภายนอกเจ็บไข้ได้ป่วยกายมนุษย์ละเอียดเจ็บไข้ได้ป่วยไหมมันมีสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้เมื่อเราเปลี่ยนทรงผมใหม่เนี่ยกายมนุษย์ละเอียดเปลี่ยนแปลงไหมบางช่วงเราก็อ้วนน้ำหนักเพิ่มบางช่วงเราก็ผอมน้ำหนักลงกายมนุษย์ละเอียดภายในมีอ้วนมีผอมไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาหรือกายเราไม่สูงแต่เราไปทำสัญญากรรมให้มันสูงขึ้นแล้วกายมนุษย์ละเอียดมีส่วนสูงขึ้นไหมเห็นไหมจ๊ะว่ายังมีสิ่งเรียนรู้กันอีกเยอะหรือเมื่อกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยมันหลุดออกไปเนี่ยหลุดออกไปหน้าตามันเป็นอย่างไรและเมื่อเกิดใหม่ในการเป็นภูมิเทวามังเป็นลุกขะเทวาเป็นอากาศเทวามันเปลี่ยนแปลงไหมหรือหลุดจากกายหยาบนี้ตายไปแล้วไปเข้าท้องมารดาคนใหม่เนี่ยเปลี่ยนแค่ไหนอย่างไรเห็นไหมจ๊ะว่ายังต้องศึกษามันน่าเรียนรู้กันอีกเยอะเวลาเรามีลาภมียศมีสรรเสริญมีคนยกย่องชื่นชมมีตำแหน่งสูงสูงกายมนุษย์ละเอียดเป็นอย่างไรแล้วเขาอยู่ได้อย่างไรเนี่ยเมื่อกายมนุษย์หยาบจะต้องรับประทานอาหารหยาบแล้วกายมนุษย์ละเอียดล่ะมีอะไรหล่อเลี้ยงหรือปรนปลือให้ดำรงอยู่ได้นี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ภพภูมิของกายมนุษย์ละเอียดอีกยิ่งกายทิพย์ก็ยิ่งมีสิ่งที่น่าศึกษาที่กว้างออกไปในกายทิพย์มีภพของกายทิพย์ภพของสุคติกายรูปพรหมภพของรูปพรหมซึ่งเรียกว่ารูปภพหรืออรูปพรหมอรูปภพเป็นที่อยู่นี่แต่ละกายก็จะมีสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้จนกระทั่งถึงกายธรรมนั่นแหละทำไมถึงเรียกว่าพระรัตนตรัยทำไมเรียกว่ากายผู้รู้กายท่านเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมจ๊ะเป็นสิ่งที่น่าศึกษาแต่จะศึกษาได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงซึ่งต้องอาศัยใจที่หยุดนิ่งดังนั้นเราจะมาท้อถอยละความเพียรจะไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมใจกันต่อไปเหมือนแม่ไก่ที่คอยกกไข่ประคับประคองจนกว่ามันจะเป็นตัวขึ้นมาของเราก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะให้เราหยุดใจนิ่งนิ่งให้ใจใสใสอย่างสบายสบายไปเรื่อยถ้าเราเข้าไม่ถึงเนี่ยมันก็จะเหมือนชะโงกมองหรือเปิดฝาโหลดูลงไปมันอึดอัดมันขับแคบนอกจากทำความรู้สึกก็ตัวขยายนั่นแหละแต่ถ้าเข้าถึงเมื่อไหร่แล้วมันหลุดจากกายหยาบไปแล้วความรู้สึกก็ก้มมองชะโงกมองกดลูกในตาไปมองมันก็หมดไปมันก็จะเห็นได้รอบทิศทีเดียวทุกทิศทุกทางมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราหยุดนิ่งนะจ๊ะอย่างสบายสบาย